ในช่วงใกล้ๆสิ้นปีแบบนี้นะครับมีหลายงานเกิดขึ้นให้คุณผู้ชมไปไม่หวัดไม่ไหวนะครับแต่วันนี้นะครับเพื่อคลายเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะครับมีงานปีหน้าปี68มาแนะนำเลยเป็นงานใหญ่เลยนะครับงานสถาปนิก68ที่จะจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อการออกแบบและการก่อสร้างแบบครบวงจรนะครับจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งจากไทยและต่างประเทศรวมกันแล้วกว่า1,000รายนะครับซึ่งคาดว่าในปีหน้าจะมีผู้มาร่วมงานถึงกว่า 320,000 คนเลยทีเดียวครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลนี้นะครับก็คือทางคุณอาเสสุขยางนะครับนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการอธิบายถึงเรื่องของงานสถาปนิก68นะครับที่บอกว่าเป็นเวทีที่จะใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและกิจกรรมของสมาคมรวมถึงการเป็นสื่อกลางในการจัดแสดงการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรมตลอดจนส่งเสริมวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกนิสิตนักศึกษารวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะโดยปีนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดปีนี้คือปี2568นะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทบทวนทิศทาง Past Present Perfect นะในงานจะแบ่งออกเป็น5ส่วนสำคัญนะครับได้แก่ส่วนนิทรรศการหลักนิทรรศการวิชาการนิทรรศการวิชาชีพพื้นที่กิจกรรมและบริการและงานสัมมนาวิชาการด้วยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อการออกแบบและการก่อสร้างแบบครบวงจรจากผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 1,000 รายแล้วคาดการณ์นะครับว่าจะมีผู้เข้ามาชมงานเนี่ยมากกว่า 320,000 คนเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจนะครับไปปักไว้ในคาล endar ในปฏิทินเลยนะครับว่างานสถาปนิก68เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนถึง4พฤษภาคม2568จัดแน่นอนที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีครับ